น้องครับสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเรากำลังจะผ่านไปเราได้เรียนรู้อะไรมากมายหลายสิ่งหลายอย่างทั้งความเครียดหยุดพักน้ำตาน้ำใจกักตุนแบ่งปันธรรมชาติลงโทษหรือเราจะเก็บเหตุการณ์นี้ไว้เป็นบทเรียนอย่างไหนดีกว่าครับอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าน้ำท่วมก็เครียดน้ำเน่าเครียดกว่าใครเครียดเคยหยับเข้ามามานวดหัวไหล่กันดีกว่าน้ำท่วมตอนนี้ครับจะเรียนรู้เรื่องเครียดเยอะมากเลยครับน้ำยังไม่ท่วมก็เครียดครับเราจะเอาของขึ้นไปเก็บไงครับเหนื่อยครับตอนที่ท่วมแล้วก็ห่วงของพ่อแม่ดุบนต้องทำความสะอาดบ้านอีกครับเครียดครับเวลาเครียดครูทำไงอ่ะกินครับกินแล้วกินแล้วถ้าเครียดมากๆอ่ะลูกสุขครับผมว่าอย่าถามเลยดีกว่าไหมครับเพราะว่าแค่นี้ก็หิวอยู่แล้วนี่หิวตอนนี้เครียดครับใจเย็นให้กินเลยกินเลยกินความเครียดเกิดขึ้นได้แต่ก็มีวิธีแก้ไขค่ะพี่ฟุ๊กแต่มันเสียดายของคนดีอ่ะคิดยังไงของมันก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรอกค่ะงั้นเราก็ต้องหยุดพักแล้วก็ผ่อนคลายนอนไปเลยก็ได้ค่ะแต่ว่านอนไม่ได้อ่ะใจมันยังคิดอยู่อ่ะคนดีไม่ได้เลยค่ะพี่ฟุ๊กต้องหยุดคิดพักแล้วก็หายใจลึกๆให้ตัวของเราเนี่ยพักผ่อนบ้างเดี๋ยวจะไปลองทำดูนะแล้วเด็กๆจะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะช่วยได้ค่ะแล้วก็ยิ้มให้ผู้ใหญ่ปลอบให้ผู้ใหญ่นวดให้ค่ะถูกไหมหายยังคะโอ้ดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าน้ำเนื้อไหลมาน้ำตาไหลหลั่งน้ำพักน้ำแรงไม่เคยสิ้นหวังเพราะน้ำใจแรงกว่าตอนนี้นะครับผมเห็นน้ำตาครับคนที่สูญเสียครับทั้งบ้านทั้งรถทั้งออฟฟิศกองเล่นเข้าใจความรู้สึกเขาไหมลูกเข้าใจดีที่สุดเลยครับเพราะว่าตอนนี้บ้านผมก็ท่วมเหมือนกันแหละครับน้ำท่วมครั้งนี้หนูได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะน้องคุณนี่คงหมายถึงน้ำท่วมครั้งใหญ่ไม่ใช่ค่ะน้ำท่วมแค่ไหนมันก็ลดลงได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคงเป็นการร้องไห้ครั้งใหญ่ไม่ใช่ค่ะร้องไห้แค่ไหนน้ำตามันก็แห้งได้ค่ะอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นอะไรคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับก็คือน้ำใจคนไทยนั่นเองค่ะเราช่วยเหลือเราแบ่งปันเราเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมค่ะหนูแน่ใจเหรอลูกหนูมั่นใจค่ะอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่ามีข้าวหลายจานสองวันก็บูดหมดหากแบ่งปันแม้ข้าวจะลดแต่ได้เพื่อนกลับมาน้ำท่วมครั้งนี้ครับผมได้รู้วิธีการกักตุนครับกักตุนคืออะไรลูกเหมาครับเหมาเลยเหรอข้าวเหมาทุกซองครับบะหมี่รถทุกซองครับน้ำทุกแพ็คครับไข่ทั้งชั้นครับอย่างนี้แสดงว่าช่วงน้ำท่วมภูก็ได้แบ่งปันให้คนเยอะเลยเปล่าครับไม่ได้ให้ข้างบ้านเลยเหรอครับทำไมอ่ะเพราะข้างบ้านไม่ท่วมครับแล้วบ้านภูได้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้ครับอ้าวทำไมไม่ได้ใช้ลูกก็บ้านน้ำไม่ท่วมครับเอานี่ตกลงภูบ้านอยู่ที่ไหนครับเขาใหญ่ครับเขาใหญ่แล้วจะมากักตุนให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทำไมเนี่ยก็ตามกระแสครับอินเทนครับอินเทนครับผ่านจากน้ำท่วมครั้งนี้หนูได้รู้ว่าการกักตุนเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะที่ถูกต้องแล้วก็คือซื้อเท่าที่เคยซื้อใช้เท่าที่เคยใช้ค่ะถ้าเรามีมากจนเหลือละลูกเราก็เอาไปแบ่งปันค่ะเอ้าแบ่งปันแล้วเราจะได้อะไรลูกได้สิคะเพราะความสุขของผู้ให้เนี่ยยิ่งใหญ่เสมออย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่า
ท่วมคือน้ำตาน้ำตาของพื้นดินสายน้ำมาเตือนให้เราได้ยินหยุดรังแกธรรมชาติน้ำท่วมธรรมชาติลงโทษลงไปแน่ใจเย็นลูกเราเริ่มต้นใหม่ได้เริ่มต้นใหม่ไม่ได้ค่ะเราปรับปรุงตัวได้ลูกปรับปรุงตัวไม่ได้ค่ะเรารวมพลังกันลูกรวมพลังกันไม่ไหวค่ะหลังจากน้ำท่วมครั้งนี้ที่ผ่านไปเนี่ยหนูเนี่ยได้เรียนรู้ว่าห้ามโทษผู้อื่นห้ามโทษตัวเราเองห้ามโทษธรรมชาติอ้าวคนดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีคนตัดไม้ทำลายป่านั้นน้ำไม่ท่วมใหญ่ขนาดนี้หรอกแล้วถ้าคราวหน้าน้ำมาอีกก็ท่วมอีกนะคนดีนะพี่ซุปขาใจเย็นๆค่ะงั้นเราเนี่ยก็ต้องเลิกโทษเลิกท้อลงมือทำช่วยกันแก้ไขให้ดีที่สุดค่ะจริงด้วยนะอย่างไหนดีกว่าWe'll be right back.